ข้างเหนียวติดคอเหรอพี่ครึ่งละต้นไม่ออกมาอีกแล้วเนี่ยต้นต้นครับพี่เดือนสายแล้วนะต้นต้องปั่นจักรยานไปอีกบอกให้ขับมอไซค์ก็ไม่หัดขับที่งานอยู่ใกล้เองพี่ปั่นจักรยานไปก็ได้จะได้ออกกำลังกายด้วยอีกอย่างจะได้ประหยัดค่าน้ำมันด้วยครับอ่ะแล้วแต่เลยอยากปั่นจักรยานก็ปั่นนวดพี่ซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งไว้ให้เอาไปกินที่ทำงานนะขอบคุณครับพี่ผมไปก่อนนะครับจ้าไปไม่น่าตื่นสายเลยไปกินที่ไหนก็คงไม่ทันกินไปปั่นไปเลยดีกว่าพี่ว่าเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะครับพี่ข้าวเหนียวติดคอเหรอพี่ออกครับพี่เป็นไงบ้างครับขอบคุณมากครับดีที่คุณมาเจอไม่งั้นผมหายใจไม่ออกขาดใจตายแน่เลยพี่ปั่นจักรยานกินข้าวเหนียวแบบนี้ไม่ได้นะมันสะเทือนเข้าไปติดคอได้แล้วนี่ดูสิกินสักคำใหญ่เลยผมเข็ดแล้วครับเมื่อกี้ใจจะขาดผมคิดว่าผมตายแน่แล้วครับผมเคยดูข่าวมีคนกินข้าวเหนียวติดคอตายจริงๆนะพี่ครับครับผมจะไม่ทำแบบนี้แล้วครับขอบคุณมากนะครับไปต่อไหวไหมพี่ไหวครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับพี่อยากกินไปปั่นไปอีกล่ะครับเกือบแล้วเราอะไรนะเขาเหนียวติดคอเกือบตายเลยเหรอต้นแล้วทำไมไม่ไปกินที่ทำงานกินไปปั่นไปดีนะมีคนมาเจอผมเห็นว่ามันสายแล้วครับพี่เลยกินไปปั่นไปผมกลัวเข้างานไม่ทันครับไม่ได้ดูข่าวเหรอต้นมีคนตายข้างทางเพราะว่ากินข้าวหลามติดคอทีหลังอ่ะก็อย่านอนดึกตื่นสายไปทำงานรีบๆเห็นไหมเกือบตายละผมเข็ดแล้วพี่เนี่ยยังเจ็บคออยู่เลยครับพาผมไม่กล้ากินข้าวเหนียวเลยครับทีหลังอ่ะก็อย่าประมาทแบบนี้อีกพรุ่งนี้ผมขอโจ๊กนะครับพี่ผมยังเจ็บคออยู่เลยครับ